ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฉลามศึกสขวานิชสังรอดและคู่ต่อกรนะครับมุมน้ำเงินครับอายุ17ปีเท่านั้นนะคะมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาคือคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะเชิญเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะคะเริ่มจากท่านแรกนะคะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณในการทำให้เกิดไบรท์ทีวีสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นนะคะขออ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะท่านที่หนึ่งค่ะดร.คงฤทธิ์เล็กศรีนาคค่ะครับปรบมือท่านด้วยนะคะท่านที่สองค่ะกำนันสุเนศวังกรานนะคะท่านที่สามค่ะสจ.กอบชัยพลเสนนะคะท่านที่สี่พลโทธนาทิพย์บุญนาคค่ะท่านที่ห้านะคะพันเอกพิเศษพีรศักดิ์จันเด่นแสงนะคะท่านที่หกคุณสุพจน์เทพประดิษฐ์ค่ะท่านที่เจ็ดผู้ใหญ่ชำเรืองทองนุ่มท่านที่แปดคุณประเสริฐพจนาขออภัยนะคะคุณประเสริฐคุณพจนาเลิศสมศักดิ์ค่ะท่านที่9ค่ะผู้กำกับสมบัติอ่อนสมบูรณ์ท่านที่10คุณเมธาฉัตรเจริญพรท่านที่11ครูบุญส่งโพสีนะคะท่านที่12อาจารย์เดชาและคุณนิภาวรรณทองนวลนะคะที่13ค่ะคุณศักดิ์แสงอินนะคะแล้วก็ต่อมาที่คุณบริบูรณ์อภิธรรมวิริยานะคะคุณมหาสุพจน์บุญเรืองโรจน์นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับค่ะท่านปลัดสมคิดพงสมานวรกุลด้วยนะคะและท่านนี้เลยนะคะผู้ที่เป็นประธานในงานของเรานะคะท่านอดีตส.ส.ค่ะประพัฒน์โพธสุนทรค่ะปรบมือให้ท่านด้วยนะคะครับและนี่คือผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะฮะและอีกท่านนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการสมชายหอละเอียดค่ะครับนี่แหละฮะเราได้ดูมวยอย่างใกล้ชิดเอาความมันความสนุกมาเสิร์ฟท่านถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวครับค่ะช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยค่ะเชิญท่านประธานนะคะท่านอดีตส.ส.ประพัฒน์โพธสุนทรนะคะและท่านพลโทธนาทิพย์บุญนาคผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษกองทัพบกค่ะคุณที่พิเศษกับพี่สมจิตคะท่านไหนชนะนะคะได้ถ้วยจากพบทบนะคะได้รับเกียรติจากทางด้านพลเอกเฉลิมชัยนะคะท่านก็ให้ถ้วยมาด้วยส่วนผู้ที่เป็นรองชนะเลิศหรือผู้แพ้ได้ถ้วยจากเพชรยินดีค่ะครับเดี๋ยวเรารวบถ่ายรูปกันเพื่อเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะขอบคุณพี่ใหญ่จะได้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับทุกท่านครับปรบมือทั้งหมดทั้งมวลด้วยครับผมแม่สุดยอดเอาละครับความมันอยู่บนเวทีแน่นอนคู่เอกนะฮะจะชกกันแล้วครับพบกับผู้บรรยายด้านหน้าเวทีเลยครับใช่ค่ะเอาละครับขอบคุณนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะพระท่านประพัฒน์โพธสุธนนะฮะเราไม่เคยลืมกันนี่คือฉายาของท่านนะฮะท่านต่อมาครับนายกจริยาโพธสุธนครับนายกเทศบาลตำบลวังน้ำซับนะฮะนายกเรนูพลเสียงครับนายกเทศบาลตำบลปลาอะไรฮะปลาปลาย่างนะฮะสจ.ศรีวิชัยบุญศรีสุวรรณนะฮะบริษัทวีรัตกรุ๊ปเซอร์วิสคุณนิภาวรรณการเกษตรบริษัทวันเพ็ญการไม่ได้หมดยกแรกด้วยอรานวนครนะครับขอบคุณเบียร์ใจดีทุกท่านด้วยครับเอาละฮะสักครู่เดียวฮะจะได้ชมมวยคู่เอกในวันนี้ที่เรารอคอยหลังจากคู่นี้แล้วนะครับก็จะมีคู่ประกอบรายการอีก2คู่ให้ท่านได้ชมครับวันนี้เราถ่ายทอดการสดๆถึงเวลา 18:00 นหรือ 18:00 นเองครับก็สาธุกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะที่มาร่วมทำบุญมาสักการะพระพุทธบาทในวันนี้ด้วยครับเอาละครับความมันอยู่บนเวทีไบรท์ทีวีเสิร์ฟท่านถึงบ้านครับชมกันเลยได้เลยครับครับผมกำนันสุเทพวังการรับมอบครับผมโอเคเนี่ยก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการวันนี้ครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับโดยพระท่านประพัฒน์โพธสุธนเราไม่เคยลืมกันครับเรียกว่ามาจังหวัดสุพรรณต้องรายนี้เลยครับพระท่านประพัฒน์โพธสุธนนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขวัญใจชาวสุพรรณบุรีครับโปร
ประวัติของมวยคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงก็คือฉลามศึกสขวณิชสังรอดชื่อจริงว่าทัศพงศ์ศรีขามอายุ20ปีเป็นบุตรคุณพ่ออ่ำคุณแม่หอมศรีขามมาจากจังหวัดปราจีนบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวรรณคณะคือศิลป์เปียทองผู้จัดการคือสขวณิชสังรอดแต่เขาผู้ฝึกสอนคือนบน้อยครับผู้สนับสนุนคือสขวณิชสังรอดชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ30แพ้20ครั้งฟอร์มการชกล่าสุดแพ้เหนือธนีช5พยัคฆ์ผู้ที่ถอดสายมงคลก็คือบุญเลิศผิวงามนะครับส่วนปลายน้ำเงินครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชชื่อจริงว่าจตุรวัฒน์โสพินอายุ17ปีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีคุณพ่อก็คือคุณพ่อสมชายคุณแม่สมนึกโสพินซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาโคราชครับผู้ให้การสนับสนุนคือสุรวุฒิเชิดชัยนะครับผู้จัดการคือนพวัฒน์โพงามเทรนเนอร์คืออาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษักนะครับผู้สนับสนุนคือสุรวุฒิเชิดชัยชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50ครั้งแพ้20ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนพัฒนานิธิพัฒนาความที่ปักธงชัยนครราชสีมาครับเอาละครับคู่นี้ครับถ้าเกิดผู้ชนะครับจะได้ถ้วยดูเดือดจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับผบ.ทบ.นะครับโดยพลโทชนาธิปบุญนาคนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะครับจะเป็นผู้มามอบให้นะครับใครชนะจะได้รับรางวัลดูเดือดเลยครับแล้วก็ทางด้านของดร.คงกิจเล็กศรีทานะครับก็จะมอบให้นะครับ 2,000 บาทนะครับสำหรับนักมวยคู่เอกคู่นี้นะครับทำให้แผลแตกนะครับมาก็จะมอบให้นะครับดร.คงกิจเล็กศรีนาถนะครับก็เร่งออกอาวุธกันนะครับสำหรับคู่เอกฉลามศึกสขวณิชสังรอดครับฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัตรนะครับประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาผู้ดำเนินการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับกรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับครับมาติดตามชมนะครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับก็มีระดับนะครับทางด้านของฉลามศึกสขวณิชสังรอดนะครับโชคชัยปอสุวรรณโชคเดิมครับมาก็ต่อยระดับขุนหารช5พยัคฆ์ครับเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุขมาเคยชนะ8แสนเล็กราชานนท์นะครับขณะที่ฝ่ายแดงก็เป็นพวกประเภทจอมเก่านะครับน้ำเงินนี่คิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชนี่ตั้งแต่เปิดเวทีปักธงชัยที่สนามมวยย่าโมอำเภอปักธงชัยนี่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับ4ไฟต์แล้วคิงสตาร์หออาจารย์โจตัวนี้ศอกดีมากครับหลักเหลี่ยมฝีมืออายุยังน้อยด้วยครับใช่ครับอาวุธเยอะลีลาน่ารักหน้าตาโหแข้งนี่ถือว่าสอบผ่านเลยครับนี่ครับหมากศอกขวาครับน่าศอกสั้นจู่โจมไปก่อนแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหัวหน้าชุดครับธวัชชัยทองฤทธิ์พักสักครู่เดี๋ยวมาดูยกที่2ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาท่านมาชมภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับนะครับลีลาของฉลามศึกแดงคิงสตาร์น้ำเงินครับอนาคตใช้ได้เลยครับแม่อาวุธเยอะครับคิงสตาร์ฉลามศึกนี่แม่ไม่ธรรมดาอย่าลืมนะครับสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนะครับไปต
่างจังหวัดเดินทางไปภูมิลำเนาต่างจังหวัดนะครับก็ต้องอยู่ในกฎกติกาครับเมาแล้วอย่าขับนะครับเชิญเที่ยวงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับนะครับนี่น้องมิ้นมาแล้วครับไบรท์จะจับประกันภัยส่งเข้าประกวดนะครับมีมูลให้ชมด้วยนะครับโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครับดร.ชนรงค์สุหงษานะครับเชิญเที่ยวงานกีฬาภาคตะวันออกนะครับในงานนมัสการพระพุทธสิหิงและงานสงกรานต์ชลบุรีครับ 11-13 เมษายนหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีวันที่11ครับคู่เอกเรามีมวยให้ชมครับเพชรศิริพงษ์สขศิริพงษ์กับนนทเดชสิงห์สอนรามนะครับคู่รองเป็นโพดำพอเจริญแพทย์กับออดน้อยเกียรตินครชนชมฟรีครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีครับก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทอิตาลีมอเตอร์เวิร์คจำกัดนะครับก็จำหน่ายจัดไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าและอะไหล่กบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้านะครับโดยคุณสมศักดิ์คุณวรวัฒนาตีละพงไพบูลย์นะครับพร้อมด้วยบริษัท MST Spare Park 1999จำกัดตัวแทนแต่งตั้งจำหน่ายอะไหล่แท้รถมิตซูบิชิครับทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพราคามาตรฐานบริการประทับใจนะครับโดยบริษัท MSC Spare Park 1999จำกัดโดยคุณประเสริฐคุณพจนาเลิศทรงศักดิ์ครับแล้วก็บริษัทคอสมาคอสจำกัดเวชสำอางมืออาชีพนะครับโดยคุณจิตเจริญวิเศษเพทยานะครับแล้วก็ร้านเมตตาขับอายครับของพี่แอนครับศูนย์รวมเมตตาครบวงจรโดยสาขาปากซอยพระบรมราชชนนี2แล้วก็สาขาตลาดปิ่นเงินพาซ่าครับร้านเมตตาขับอายครับโอ้โหฉลามศึกมาเป็นชุดโปรใหญ่ไฟกระพริบครับแหมฉลามศึกจ้องแล้วครับแหมอาวุธหนักแรงนะครับหรือโชติชัยปอสวรรค์โชติเดิมครับกิงสตาร์นี่สดถึงสดมากๆเลยครับดาวตู้ของไรทีวีคนสู้คนนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับฉลามศึกขยับเข้าไปโอ้โหวางแข้งขวาหมุนออกมาครับคิงสตาร์ป้าเกมคิงสตาร์ครับกำลังหาช่องอยู่นะครับนี่คือดาวโลดของไบท์ทีวีตัวจริงนะครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเรียกว่านางคู่ฉลามศึกนี่มาจากศึกวันทรงชัยนะครับไม่ธรรมดาครับเอาครับต่อยหมัด 1-2 ครับแม่ตบหมัดซ้ายคิงสตาร์ฉลามศึกครับจ้องนะครับมาประเภทฉลามไล่ล่าครับหาเหยื่ออยู่ตอนนี้รอขย่ำนะครับฉลามศึกเอารุ่นพี่มาเดินเข้าไปครับยังไม่กล้าครับยังไม่กล้าเข้าเอาเตะขวาครับแม่ดุลตอนนี้คิงสตาร์ครับพยายามตั้งไล่แขนครับฟันศอกสู้แบบป้องกันตัวก่อนอาวุธเด็ดประจำกายก็คือศอกเนี่ยครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพามาชมภาพช้าๆครับดูบนจอมอนิเตอร์เลยครับนี่ฉลามศึกวางขวาเหมือนกันครับนี่ครับแลกกันเลยครับรุ่นพี่ฝ่ายแดงรุ่นน้องฝ่ายน้ำเงินครับดาวดังของไบรท์ทีวีเลยครับตัวจริงเสียงจริงมีหมัดมาแจมเป็นของแถมครับพบกับคุณสมจิตจงจอหอบนเวทีครับและในโอกาสนี้ครับท่านประธานในพิธีครับได้มานั่งชมมวยมาเชียร์มวยครับและยังใจดีครับท่านคืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านประพัฒน์โพธิสุทนครับมอบเงินให้กับทางวัดอีก 30,000 บาทครับปรบมือดังให้กับท่านนะครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบเงินให้กับทางวัดของเราด้วยนะครับวันนี้ขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับเอาละครับความมันอยู่บนเวทีครับพบกับผู้บรรยายได้เลยครับขอบคุณครับคุณสมจิตจงจอหอยกที่3ครับติดตามชมกันครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับคนสู้คนวันนี้มาสัญจรที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทระกิติสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดพังม่วงแล้วก็เจ้าวาดพระพิเรนนะครับ
พร้อมด้วยทีมงานผู้จัดนะครับพีรพงษ์ภาวรัตน์พีรพงษ์พลังใหม่ครับพร้อมด้วยจ่าเป็นสิงห์โคราชครับแล้วก็นายกแหลมทองวัฒนานะครับมาเอาละครับเตะเอาเตะครับมาเตะไปที่บนพับล่างนะครับคิงสตาร์ตอนนี้คิงสตาร์ดาวโลดจากเมืองย่าโมปะทะกับมวยเอกศึกวันทรงชัยครับเอาต่อยหมัด 1-2 ครับคิงสตาร์น้ำหนักนี้ครับสู้โอ้ยตีเข่าเน็บก็ไปดีแทงซ้ายครับโอ้ยมาตอนนี้ฉลามศึกครับขวางหน้าแล้วรุ่นพี่หลังจากเดินย่ามใจมา2ยกครับคิงสตาร์นี่เอาบอกว่าผมประเภทตัวเล็กครับใจใหญ่เอ้าเดินแทงเข่าขวาครับแม่ตอนนี้คิงสตาร์ครับมาจากโรงเรียนกีฬาโคราชเอ้าฟันจอกซ้ายประเภทมาไกลครับอาจารย์จุวันนี้ส่งลูกศิษย์มาแทนเอ้าอาจารย์จุไม่มาครับแต่ลูกน้องนี่ไม่เคยตกใจครับแม่สุพรรณบุรีแค่นี้เองครับฉลามศึกได้เปรียบด้วยได้ช่วงได้เก๋านะครับแต่ไม่เคยตกใจครับคิงสตาร์ขวัญใจของไรทีวีครับนี่ครับเสียบแล้วเข่ายัดไส้แต่งตัวเด้งแล้วครับคิงสตาร์ฉลามศึกมาหายใจเริ่มแรงแล้วครับโอ้ยครับมาฉลามศึกตั้งรับครับเก๋าครับมาดูครับมาดูครับเตะขวาเหลี่ยมตัวนี่เหลือเกินครับฉลามศึกตัวนี้มาประเภทฉลามร้ายครับมาแต่ว่าอย่าเอ้าโอ้ยบิดตกเวทีครับมาเป็นที่ชอบใจของแฟนเวนครับเอาเดินเข้าไปตอนนี้คิงสตาร์คิงสตาร์ลงลีดกีฬาโคราชครับดาวโลดของเวทียะโมวันนี้บุกแล้วครับเตะซ้ายมาศอกศอกยังไม่ได้ทำงานนะครับคิงสตาร์นี่อาวุธเด็ดของเขาแข้งขวาจะรับศึกครับตั้งรับแล้วครับหลังจาก2ยกเดินยก3นี่รับอาวุธแล้วมารอบังแล้วโต้เตะขวาโอ้โหมาเตะแล้วเกี่ยวไม่ทันครับมาเตะได้น้ำเตะได้เนื้อจริงๆครับฉลามศึกสขวานิชสังรอดนี่ครับฉลามศึกมุมแดงพยายามตั้งรับจับทางอยู่นะครับโดนแทงเข่าซ้ายครับแม่เสียบดามิโดตันแทงเข่าซ้ายดีครับมาขวางหน้าไปไล่แขนครับแม่ตอนนี้คิงสตาร์ครับเริ่มที่จะแม่เข้าไปนี่มันดูเหมือนว่าอาวุธมันปกป้องไว้เยอะนะครับแม่เหมือนมี8แขนครับฉลามศึกทำอะไรไม่ได้ครับคิงซาหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภาพช้าๆชัดๆครับโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับนี่ครับโอ้รุ่นน้องไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยครับลีลาของทั้งคู่ครับฉลามศึกแดงคิงสตาร์น้ำเงินแม่ตอนนี้ติวเข้มกันเป็นพิกัดครับจะเป็นซินโคราชมาสอนเทคนิคให้กับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับดูครับว่ายกที่4ครับเกมนี่จะเข้าอย่างไหนให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับคิงสตาร์นี่ดาวโลดจากเมืองยะโมนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องขอบคุณครับคณะกรรมการแล้วก็ ผู้ที่ทำให้เกิดงานเปิดวัดไหว้พระสักการะลอยพระบาทครับที่วัดพังม่วงอำเภอตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทระกิติสุนทรนะครับก็ชอบมวยนะครับจัดให้ดูมวยฟรีเลยตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันนี้ครับวันที่9เมษายนนะครับจัดแบบยิ่งใหญ่เลยครับเอามาติดตามชมกันต่อครับน้องมิ้นสุทธิดาคำพาชูป้ายยกที่4ครับขอขอบคุณสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับยกที่4ครับฝ่ายแดงฉลามศึกพลังเงินคิงสตาร์เดินเข้าหานะครับแม่จะเสียฟอร์มดาวรุ่งประจำไบรท์ทีวีได้อย่างไรครับฉลามศึกนี่ครับแม่ลูกจากมีหมัดมาฝากครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับคิงสตาร์แต่เก๋าเหลือเกินครับฉลามศึก
ตั้งรับจับทางรับแม่นโต้แม่นโต้แรงโต้หนักคิงสตาร์เดินเข้าไปออกลูกเก๋าแล้วครับบนข้างเชือกแล้วครับนี่ครับกดแขนแล้วแทงเลือกแทงเลยครับฉลามศึกมาตอนนี้ฉลามศึกครับเริ่มได้ใจแล้วครับตั้งรับจับทางทำเอาคิงสตาร์ครับเข้าไม่ถึงตัวมาตอนนี้อาวุธนำครับของคิงสตาร์ต้องพยายามแล้วครับฮึดหน่อยครับในช่วงของยก4ครับเอ้าแม่โดนก็ตั้งกระแบงหน้าทำอะไรไม่ได้เลยครับแม่ตั้งรับอีกครับมาเป็นมวยที่ชกยากนะครับฉลามศึกเนี่ยดูครับลีลาโยกพิ้วไปมาแม่ฉลามศึกกลายเป็นมวยฝีมือเก่งเลยครับดูครับมาตั้งรับดีครับวันนี้รูปร่างสวยด้วยฉลามศึกคิงสตาร์ครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเอ้าโดนเข้าไปโดนศอกอีกครับมาถ้าดูครับถ้าทำให้แตกนี่รับไปเลยนะครับ 2,000 มาทีมงานสั่งลุยเต็มพิกัดครับคิงสตาร์สายปลายฉลามศึกนี่แกหาจุดเปลี่ยนเกมก่อนอันนี้คิงสตาร์แม่กำลังหาจุดเปลี่ยนเกมครับเตะขวาไปเอ้าโยกเข้าไปครับกิงซาทีมต่อยหมัดไปทีครับแม่เข้าไปขึ้นแถวซ้ายแม่พยายามจะปิดไว้แต่ว่าฉลามศึกครับแม่เกมของเขานี่ตั้งแล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้หมดครับเอ้าตอนนี้กิงซาครับแม่ดูครับเดินช้าครับให้คู่ชกออกก่อนแม่พอที่จะออกขยับก็โดนเสียจังหวะครับกิงซาเรื่องรูปร่างก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับหัวจิตหัวใจไม่เป็นรองก็จริงฉลามศึกสบายแล้วครับอย่างนี้ฉลามศึกสขวริสังโรดไฟแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชกรรมการยุติการชกเลยครับแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับฉลามศึกสขวริสังโรดเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่4ครับพักสักครู่เดี๋ยวมาดูคู่ที่5ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น